ประเทศไทยถูกขนานนามว่าเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียมานานหลายสิบปีจากการเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ที่สำคัญในภูมิภาคแต่ในช่วง 3-4 ปีหลังมานี้อินโดนีเซียเริ่มผงาดขึ้นมาเป็นฐานการผลิตสำคัญของค่ายรถยนต์ต่างๆทั่วโลกที่พอจะเรียกได้ว่าแทบจะทุกค่ายที่มีการลงทุนตั้งโรงงานในเมืองไทยก็มักจะมีฐานการผลิตในอินโดนีเซียด้วยเช่นกันซึ่งเหตุผลหลักก็คือเรื่องของตลาดที่มีขนาดใหญ่และแรงงานที่มีต้นทุนไม่สูงมากจนทำให้ในปี2021ที่ผ่านมายอดขายรถยนต์ภายในประเทศอินโดนีเซียสามารถแซงนำยอดขายภายในประเทศของไทยไปได้ถือว่าเป็นมายสโตนสำคัญของอินโดนีเซียในขณะที่เมืองไทยก็พยายามปรับตัวไปเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงที่ยิ่งนานวันก็ยิ่งได้รับความนิยมน้อยลงไปทุกทีและรัฐบาลอินโดนีเซียก็พยายามดึงนายทุนใหญ่ระดับโลกเช่นเทสลาให้มาสร้างฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่นั่นแม้ว่าถึงตอนนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ตามแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าอินโดนีเซียจะทำได้ดีกว่านั้นเมื่อ CATL บริษัทสัญชาติจีนที่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่สำรองไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ประกาศใช้เงินลงทุนถึง 5,968 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 200,000 ล้านบาทในโครงการต่างๆมากถึง6โครงการในประเทศอินโดนีเซียที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่สำรองไฟแบบครบวงจรตั้งแต่การทำเหมืองแร่นิกเกิลการผลิตวัตถุดิบการผลิตแบตเตอรี่ไปจนถึงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ด้วยการลงนามในข้อตกลงกับบริษัทแอนดิก้าทำบังหรือแอนแทมและบริษัทอินดัสทรีแบตเตอรี่อินโดนีเซียหรือ IBI จากแดนอีเหนาเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาโดยแอนแทมเป็นบริษัทมหาชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่และมีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ส่วน IBI เป็นบริษัทของรัฐเช่นกันที่บริหารจัดการเงินลงทุนที่เน้นในด้านการผลิตแบตเตอรี่โดยการลงทุนครั้งล่าสุดนี้ถือว่าเป็นการดำเนินกลยุทธ์ที่สำคัญระดับโลกของบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบสำคัญและลดต้นทุนในการผลิตไปพร้อมๆกันโดย6โครงการที่ว่า CATL มีการลงทุนอยู่ราว 60-70% ในเกือบทุกโครงการโดยจะใช้เวลาในการก่อสร้างรวม5ปีระหว่างปี2022ไปจนถึงปี2026ในพื้นที่รวมกว่า 19.39 ตารางกิโลเมตรจากการเปิดเผยของโรบินเจิ้งประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทโรงงานแห่งใหม่นี้ถือว่าเป็นการลงทุนครั้งล่าสุดของ CATL หลังจากที่ได้ตั้งโรงงานแห่งแรกในต่างประเทศที่รัฐอิสระเทอริงเจียในประเทศเยอรมนีที่เพิ่งได้รับการอนุมัติสิทธิ์ในการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ที่มีกำลังการผลิตรวม8กิกะวัตต์ชั่วโมงเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะสามารถผลิตแบตเตอรี่ล็อตแรกออกมาได้ภายในสิ้นปี2022นี้จากรายงานของ SNE บริษัทวิจัยทางการตลาดจากเกาหลีใต้พบว่าในปี2021ที่ผ่านมา CATL มีกำลังการผลิตเซลล์แบตเตอรี่สูงถึง 96.7 กิกะวัตต์ชั่วโมงเพิ่มขึ้น 167.13% ในปีก่อนหน้าซึ่งทำได้ที่ 36.2 กิกะวัตต์ชั่วโมงทำให้ CATL มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั่วโลกสูงถึง 32.6% ในปี2021ที่ผ่านมากลายเป็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่สำรองไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นปีที่5ติดต่อกันการที่อินโดนีเซียกำลังจะกลายเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่ที่สำคัญของ CATL ย่อมส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของไทยไม่มากก็น้อยเพราะเซลล์แบตเตอรี่ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าก็ว่าได้ซึ่งในปัจจุบันค่ารถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในโลกก็เป็นบริษัทสัญชาติจีนและ CATL ก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้กับค่ายรถยนต์ต่างๆเหล่านี้รวมถึงค่ายรถยนต์อื่นๆทั่วโลกซึ่งแม้ว่าค่ายรถยนต์จีนหลายค่ายมีแผนที่จะประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยแต่ในส่วนของเซลล์แบตเตอรี่อาจจะมีการนำเข้ามาจากอินโดนีเซียเพื่อมาประกอบให้สมบูรณ์ในเมืองไทยและอินโดนีเซียเองก็อาจจะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรและมีการส่งออกมาจำหน่ายในเมืองไทยด้วยภาษีนำเข้าที่เป็นศูนย์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนและนั่นอาจจะทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียรวมถึงภูมิภาคอาเซียนอ
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ